ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Around the World ขอนำท่านผู้ชมมายังอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรับชมพิธีเปิดโรงทานหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ วัดศรีโพธิมาลัยตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่25เมษายนพุทธศักราช2563โดยมีพระเดชพระคุณพระพิสารศึกษากรด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางบางอ่อนวิลาวันนายกอบจปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์มีนายพงษ์สิทธิ์เนื่องจำนงในอำเภอศรีมหาโพธินางสวัสดิ์เจริญสุขกำนันตำบลท่าตูมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสม.และประชาชนในตำบลท่าตูมกว่า600คนร่วมพิธีในโอกาสนี้มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 กว่า500คนมารับเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารกล่องในครั้งนี้ด้วยขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้ณบัดนี้ครับThank you.
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมายังวัดศรีโพธิมาลัยอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับเพื่อมานมัสการพระมหาเถระซึ่งเป็นนักพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ทำงานเพื่อเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติรวมถึงการสงเคราะห์ประชาชนซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในบรรยากาศของวิกฤตการณ์โควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีมหาโพธิและทั่วประเทศครับวันนี้ที่วัดศรีโพธิมาลัยได้จัดให้มีโรงทานหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา19หรือว่าโควิด19ครับนั่นก็คือพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพิสารศึกษากรด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าวาดวัดศรีโพธิมาลัยพร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้บริหารท่านกำนันสวัสดิ์พร้อมด้วยท่านกำนันสวัสดิ์เจริญสุขนำคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารมาช่วยในการแจกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยข้าวกล่องและอื่นๆที่จำเป็นต่อการยังชีพครับขอนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจริญพรขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณว่าที่มาที่ไปของการจัดโครงการเปิดโรงทานและการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19นี่มีความเป็นมาอย่างไรครับก็ประสมภาพในนามคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ชักชวนคณะสงฆ์ภายในเขตปกครองจังหวัดปราจีนบุรีและก็ญาติโยมทั้งหลายได้มาเปิดโรงทานโรงทานแห่งนี้เป็นโรงที่สองครั้งแรกเลยอยู่ที่วัดใหม่คงทองเป็นความลำบากญาติโยมที่ออกไปทำมาหากินไม่ได้โดยเฉพาะโรงงานก็ปิดไปหาค้าขายอะไรต่างๆก็ไม่ได้ก็สร้างความลำบากให้แก่ญาติโยมเป็นอย่างยิ่งก็เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะญาติโยมซึ่งอยู่ตำบลท่าตูมนี้ก็มีท่านกำนันสวัสดิ์เจริญสุขซึ่งเป็นกำนัน อยู่ที่ท่าตูมแห่งนี้ก็ได้ช่วยกันนำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไข่พร้อมทั้งคุณรัพวันเลิศศักดิ์วิมานได้ทำข้าวกล่องมาจาก500กล่องนะครับทั้งหมดนี้มีพี่น้องประชาชนมารับบริการขอความช่วยเหลือจำนวนประมาณเท่าไหร่ท่านประมาณที่แจกคูปองไปนั้น500ใบแต่ว่าอาจจะมามากกว่านั้นนะก็เตรียมของไว้แจกไว้อยู่นะแจกไว้ให้อยู่ครับเท่าที่เห็นพี่น้องประชาชนที่มาในวันนี้หน้าตามีความสุขหน้าตาเอิบอิ่มเหมือนกับว่าความหวังที่เขามีความทุกข์จากผลกระทบจากโควิด-19พระเดชพระคุณหลวงพ่อรู้สึกอย่างไรครับก็มีความสุขใจนะกับญาติโยมก็มีความสุขใจอย่างหนึ่งคือคณะสงฆ์ของเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือคนไทยร่วมกันเวลายามทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก อีกเรื่องหนึ่งก็คือได้ชุมชนได้มวลชนบ้านเราทั้งหลายได้มาร่วมสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะเอาของมาแจกให้ผู้ที่ได้โอกาสนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับนอกจากอาหารกายที่ผู้ประสบภัยจากวิกฤตโควิด-19ได้พบได้ประสบแล้วเนี่ยเรื่องอาหารใจเนี่ยในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะจังหวัดและเป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นนักบริหารการศึกษาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณพ่อพอจะมีหลักธรรมะข้อคิดอะไรที่จะให้ท่านผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19และท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ให้มีขวัญมีกำลังใจที่จะต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคในคราวครั้งนี้ไปด้วยกันครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกคนไทยทุกคนนั้นประการที่หนึ่งก็คือมีความรักมีความสามัคคีมีความปองดองกันมีความช่วยเหลืออ้อมอ้อมอารีต่อกันและกัน
นะประการที่1ประการที่2นั้นก็คือให้พวกเราอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คงไม่นานเท่าไหร่นักก็คงจะจากไปคงจะเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมทุกคนได้อดทนนะได้อดทนต่อสู้กันต่อไปครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมที่สำคัญในการส่งข้อประชาชนที่คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิสารศึกษากรดร.พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและคณะอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องประชาชนอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้ร่วมกันจัดโครงการเปิดโรงทานหรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19ในคราวครั้งนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิสารศึกษากรเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับขอนมัสการครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับคือท่านพงศิษฐ์เนื่องจำนงครับสวัสดีครับท่านอำเภอครับครับท่านในอำเภอครับท่านพงศิษฐ์ครับตอนนี้วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยาคุณพระพิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยคณะอุบาสกบาสิกาและพลังมวลชนที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ได้มาตั้งโรงทานหรือศูนย์บรรเทาความช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยจากวิกฤตโควิด-19เนี่ยในฐานะที่ท่านในอำเภอเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะครับสถานการณ์โควิด-19และผลกระทบเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นี่เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับเรามีกลุ่มพลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ อสม.นะครับในภาคส่วนของสาธารณสุขนะครับช่วยกันระแวดระวังนะครับแล้วก็สำรวจผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเรามีการควบคุมแล้วก็วางมาตรการป้องกันในการกักตัวให้แคมป์แนะนำนะครับตอนนี้ยอดของอำเภอศรีมหาโพธิ์ยังไม่พบผู้ป่วยนะครับยังไม่พบผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้นะครับไม่มีครับไม่มีศูนย์เลยใช่ไหมฮะนับว่าเป็นข่าวดีครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยณขณะนี้นะฮะเพราะอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผู้นำเนี่ยนะท่านครับเราจะรักษาสถิติศูนย์แบบนี้นะฮะท่านมองว่าภาวะความเสี่ยงหรือว่าวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านให้ความมั่นใจให้ความหนักแน่นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรครับครับอันนี้เกิดจากความสามัคคีนะครับความร่วมมือของทุกภาคส่วนและก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ตระหนักรู้นะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคนรอบข้างนะครับแล้วก็ดูแลคนที่กลับมาจากต่างพื้นที่นะครับเรามีความเข้มแข็งชัดเจนในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนอื่นๆนะที่เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของสภาพผลกระทบนะครับในเรื่องของการทางเศรษฐกิจก็ดีนะครับภาวะการดำรงชีวิตอยู่ก็ดีเนี่ยนะครับวันนี้ถึงเกิดกิจกรรมนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมนะครับจากภาวะวิกฤตนี้ก็ดีนะครับผู้ที่ประกอบการในกิจการโรงงานก็ดีอย่างเงี้ยนะครับจะมากจะน้อยต้องได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับในเรื่องของการชะลอเวลาลดเวลาการทำงานนะครับเพราะนั้นการตั้งโรงทานการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นจุดแข็งของคนไทยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้การดูแลทำรงรักษาหรือรักษายอดสถิติผู้ที่เจ็บป่วยเนื่องจากภาวะโควิด-19 เนี่ยนะครับในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยผมคิดว่ายังแข็งแกร่งแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องเกิดจากความร่วมมือพลังความสามัคคีแล้วก็ความเมตตาของคณะสงฆ์ด้วยนะครับในการที่จะดูแลเขาว่าถ้าเขาอยู่ในภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้งานมีปัญหาอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนช่วยกันนะครับส่งมอบความรักนะครับในเรื่องของดูแลอาหารการกินการดำรงชีวิตอยู่ผมคิดว่าเราเอาอยู่ในพื้นที่ของเราคือมีความเข้มแข็งในการระมัดระวังโรคติดต่อตัวนี้ครับครับและสุดท้ายก็อยากให้ท่านนายอำเภอพงศิษฐ์นะครับได้ฝากข้อคิดให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศตลอดถึงทั่วโลกที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับให้มีขวัญกำลังใจที่จะฟันฝ่าต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกันครับครับผมคิดว่าในช่วงเวลาเช่นนี้พี่น้องคนไทยของเรานะครับปฏิบัติตนนะครับแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเรา
รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐราชการนะครับและก็การให้ความร่วมมือนะครับเรื่องหลักการง่ายๆครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมอันนี้เราทำได้เข้มแข็งนะครับสถิติตัวเลขต่างๆเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วว่าเราลดลงนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเรายังมีความสุขอยู่เราเห็นภาพข่าวจากต่างประเทศที่คนทะเลาะเบาะแว้งกันคนเริ่มออกมาไม่ยินยอมในการกักตัวแต่ประเทศไทยเรายังไม่เกิดนะครับอันนี้คือจุดแข็งของคนไทยของเราผมคิดว่าถ้าเรารักษาตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐราชการแล้วก็ภาคสังคมผมคิดว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยกันด้วยดีครับครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือท่านนายอำเภอพงษ์สิทธิ์เนื่องจำนงท่านนายอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับท่านมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนภาคีเครือข่ายผู้ประสบภัยจากวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับวันนี้วัดศรีโพธิมาลัยโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิสารศึกษากรดร.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยท่านนายอำเภอพงษ์สิทธิ์เนื่องจำนงท่านกำนันสวัสดิ์นะครับตลอดถึงภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองอสม.และภาคีเครือข่ายพลังมวลชนในพื้นที่ครับมาช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งโดยการเปิดโรงทานหรือศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวกล่องตลอดถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และก็เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆครับว่าเราสามัคคีกันและช่วยเหลือกันปฏิบัติอย่างเข้มข้นและรัดกุมรอบครอบตามคำสั่งตามนโยบายหรือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สุดครับเราคนไทยก็จะฟันฝ่าปัญหาวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างมีความสุขครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอพงษ์สิทธิ์เนื่องจำนงเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้นำชุมชนที่สำคัญครับที่เข้มแข็งในการนำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรของชุมชนมาช่วยการแบ่งเบาปัดเป่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ประสบกับวิกฤตการโควิด-19 นั่นก็คือท่านกำนันสวัสดิ์เจริญสุขครับท่านเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลท่าตูมครับสวัสดีครับท่านกำนันครับครับท่านกำนันครับวันนี้นำคณะบรรดาเจ้าหน้าที่และบุคลากรมากมายเลยมาช่วยเหลือกันเนี่ยนะขอถามว่าตอนนี้ที่เราจัดกิจกรรมในคราวครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างครับอ๋อพี่น้องประชาชนก็ส่วนมากจะเป็นอำเภอศรีมหาโพธินะคะวันนี้มีข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยไข่ไก่แล้วก็อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วนะคะคือของกำนันก็เอาไข่ไก่มารวมทั้งหมด530ชุดนะคะแล้วก็เรามีท่านคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดของท่านแล้วท่านในอำเภอท่านปวโสสมใจพุทธเสนาท่านพงษ์สิทธิ์เนื่องจำนงท่านเป็นในอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรท่านอสมแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมก็มาร่วมด้วยตรงนี้ก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธานะคะความสำคัญคือตรงนี้ที่ได้ทำตรงนี้ก็เหมือนว่าคนที่ตกงานเยอะมากตอนนี้อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้โรงงานบางที่ก็หยุดไปบางทีผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าสถานที่ที่ประกอบการก็หยุดนะคะหยุดตรงนี้ก็ลูกจ้างตกงานกันเยอะมากเลยแล้วก็มีความเดือดร้อนทั้งผู้ตกป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านต้องดูแลหลายๆอย่างตรงนี้ก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้เรื่องโรคระบาดตอนนี้หนักมากเลยเถอะโควิด-19 ตอนนี้นะคะทีนี้ขอถามท่านกำนันนิดนึงนะครับพื้นที่เขตอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ทำงานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นพนักงานเนี่ยมากพอสมควรผลกระทบนี่เป็นไงบ้างครับเท่าที่สังเกตดูนะครับผลกระทบเยอะมากเลยค่ะเยอะมากบางที่บริษัทบางที่นี่คือหยุดไปแล้วก็ลูกหลานที่อำเภอเสียงโพดก็ไม่มีงานทำก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวด้วยทั้งพ่อแม่แล้วลูกหลานอยู่ที่บ้านนะเยอะมากเลยตกงานกันเยอะตรงนี้ก็บ่นกันเยอะมากว่าตอนนี้ลำบากมากเลยกำนันก็พยายามเนาะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาที่มีที่มี
ครอบครัวที่ดีหน่อยอะไรเงี้ยเราให้บริจาคหรือว่าสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งมาให้มอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนตรงนี้ก็กำลังก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีจิตศรัทธามีจิตเป็นกุศลที่มอบข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในวันนี้ขอแล้วก็คณะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนบ้างครับเจ้าหน้าที่ปกครองอันนี้คือเป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับอันนี้อสมค่ะอสมอสมทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็อสมนะฮะครับปกครองค่ะครับแล้วการที่มีพี่น้องประชาชนมากันมากมายอย่างนี้น่ะท่านกำนันมองว่าจะไปช่วยแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนประการใดครับของที่มอบให้พ่อแม่พี่น้องตรงนี้มันยังไม่ได้ครึ่งของที่เดือดร้อนเลยค่ะมันแค่เล็กน้อยนะคะมันแค่เล็กน้อย 100% มันอยู่ตอนประมาณสัก 10% แค่นั้นเองนะคะตรงนี้เพราะว่าเราก็อาจอยากจะมีตรงนี้เพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆเพราะบางท่านก็ยังไม่ได้บางคนก็ยังไม่ได้ตรงนี้ก็อยากให้เป็นแบบนี้บ่อยๆครั้งมีข้าวสารอาหารแห้งและไข่ไก่หรือทุกๆอย่างที่นำมาแจกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนตรงนี้อยากให้มีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าโควิด-19 จะหมดไปนะคะครับทีนี้ในฐานะที่ท่านกำนันเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยนะเห็นพลังแห่งความเมตตาธรรมและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยมีพระสงฆ์คือพระเดชพระคุณท่านจุมพระพิสารศึกษากรดร.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้นำเนี่ยบ้านวัดแล้วก็ราชการหรือว่าราษฎรมาร่วมกันนี่รู้สึกอย่างไรครับโอ้รู้สึกแบบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขออนุโมทนาสาธุท่านเป็นอย่างสูงและเจ้าคณะจังหวัดท่านมีจิตเมตตากับบุตรลูกหลานของชาวอำเภอเสียงมาโพธิ์มากเลยท่านก็ปรึกษาหลายหน่วยงานเหมือนกันว่าท่านมีหลายหน่วยงานที่มามอบข้าวสารอาหารแห้งให้ท่านท่านก็ปรึกษาเลยก็ลงมติกันบอกว่าเราจะแจกในวันนี้ท่านเป็นหลักที่ดีมากเลยค่ะตรงนี้ก็แล้วก็ท่านนายอำเภอศรีมหาโพธิ์ท่านนายพงศิษฐ์นุ่งจำนงท่านสมใจพุทธเสนาท่านปลัดอาวุโสแล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรแล้วก็พี่น้องอสมแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทะตูมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเลยค่ะตรงนี้ทุกภาคส่วนที่ได้ความช่วยเหลือชาวบ้านตรงนี้แต่ก็ยังไม่พอมีแจกแมสมั่งอะไรมั่งแจกมาตลอดแมสก็แจกมาตลอดนะคะช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีตังค์หรือมีเงินจะไปซื้อตรงแมสจะไม่หมุนเวียนที่ใช้แล้วก็พี่น้องทุกคนคณะทุกคนเนี่ยช่วยกันคือเอามาทำแมสกันบ้างด้วยมือด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาแจกชาวบ้านเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้ก็มาแจกข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยอาหารที่ปรุงสำเร็จด้วยของวันนี้และสุดท้ายอยากให้ท่านกำนันได้ฝากข้อคิดหรือกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับเราจะฟันฝ่าวิกฤต19ไปด้วยกันอย่างไรครับก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องให้เข้มแข็งนะคะให้เข้มแข็งต้องอดทนให้เข้มแข็งตรงนี้อีกไม่นานโรคโควิด19ก็จะผ่านไปกำนันก็แล้วทุกๆคนทุกภาคส่วนตรงนี้ก็จะสู้ไปกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอศรีมหาโพธิ์และจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็ของประเทศไทยของเราเนี่ยสู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันตรงนี้อีกไม่นานโรคระบาดโควิด-19 ตรงนี้ก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็สภาพบ้านเมืองของเราของประเทศไทยก็จะมาสู่ปกติเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราก็ต้องสู้กำนันก็จะสู้ไปกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไปค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือท่านกำนันสวัสดิ์เจริญสุขท่านเป็นกำนันตำบลท่าตูมพร้อมด้วยอสมพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีพลังมวลชนอีกหลายภาคส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะมาช่วยกันที่บอกว่านอกจากกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาแล้วให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะมีกำลังใจต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19 อย่างน้อยที่สุดกำลังใจของทุกภาคส่วนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้พี่น้องประชาชนมีขวัญกำลังใจในการยืนหยัดต่อสู้จนกว่าว่า
วิกฤตการณ์โควิด-19 จะผ่านพ้นไปและคนไทยพวกเราทุกคนเราไม่ทิ้งกันนี่แหละครับเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับของชุมชนสามัคคีบ้านวัดราชการบ้านวัดราษฎรมารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนในท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านกำนันสวัสดิ์ที่นั่นสูงแล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะโซ่ในสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19 ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิสารศึกษากรดร.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้เปิดโรงทานขึ้นเจริญพรจ้ะครั้งแรกก็เปิดโรงทานที่วัดใหม่กรุงทองเจริญพรท่านพระครูก็นำข้าวสารไป350ถุง350ถุงจ้ะนะแล้วคราวนี้เปิดโรงทานอีกครั้งหนึ่งนำข้าวสารมาที่วัดศรีโพธิมลัยนำข้าวสารมา325ถุงกับสังฆทานชุดใหญ่อีก50ชุดเห็นญาติโยมมารับข้าวของโอ้ชื่นใจชื่นใจครับนะชื่นใจคือของที่เราจัดไว้เนี่ยไม่พอครับแล้วเราก็สเปรย์ไว้ข้างนอกคือทุกคนมาต้องได้รับหมดครับนะโครงการของท่านเจ้าคุณพิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเห็นความเดือดร้อนของบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ได้แจกข้าวสารอาหารแห้งให้บรรดาผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากอาตมาภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆมาร่วมกับพระเดชพระคุณพระพิสารศึกษากรก็เรียบร้อยเป็นอย่างดีขอสาธุชนทุกท่านจงพ้นภัยวิกฤตในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญบูธังสรณังกัจฉามิขอเชิญชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากสุวรรณภูมิประเทศไทยสู่พุทธภูมิประเทศอินเดียโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ชุมชนชาวพุทธอินเดียในประเทศอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธใหม่ที่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะและในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พุทธวิหารของชุมชนชาวพุทธอินเดียดังกล่าวยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1 081-823-4130บูธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ